Yo what's up bitches สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมแม่วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับการที่เราจะมารีวิวในแบบแนวสบายๆใครเครียดนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานี่คือแบบมีแต่ในแบบแนวซับซ้อนนะครับต้องใช้แบบอะไรต่างๆนานานะครับผมเป็นอะไรที่แบบปวดหัวอย่างแรงเลยเนาะดราม่าก็เยอะปวดตับเหลือเกินนะครับผมมาวันนี้ครับผมเราจะมาลองแนะนำอันนี้แบบแนวสบายๆชิลๆกันบ้างดีกว่านะครับผมทุกคนจะได้แบบไม่ต้องแบบมีแต่ไม่เครียดดูเนาะเรามาดูอันนี้ไม่ตลกกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้แบบแนวสบายๆครับผมเหมาะสำหรับการที่ทุกคนในครอบครัวสามารถดูกันได้นะครับสำหรับเรื่องที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับก็คือตัวของเรื่องนี้เลยครับผมอาริฟูริตะครับผมไม่มีเรื่องไหนที่เหมาะเท่ากับเรื่องนี้แล้วนะครับผมเรื่องนี้เป็นอนิเมะที่ชิลที่สุดที่ผมเคยดูมาก่อนครับผมใครที่มีปัญหาในการที่ตัวเองนอนไม่หลับนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองช่วงนี้นี่คือแบบเจอแต่เรื่องเครียดนะครับผมแนะนำให้ดูตัวของอาริฟูริตะเลยครับจริงๆเวอร์ชันอนิเมะเป็นอะไรที่แบบ สุดตีนจริง ขอโทษนะครับผมเปิดคลิปมาใช้คำหยาบเลยแต่ว่าจริงๆครับผมคือแบบผมคงคิดว่าคงไม่มีภาษาไทยคำไหนที่สามารถบรรยายเรื่องนี้ได้ดีเท่ากับคำนี้แล้วครับผมสุดตีนจริงครับผมเรื่องนี้แม่อาริฟูริตะนะครับผมเชื่อทุกคนน่าจะเคยได้ยินกิตติศัพท์ของเรื่องนี้มาแล้วนะครับผมสำหรับหนึ่งในซีรีส์ที่เปิดตัวมาในซีซั่นซัมเมอร์2019นะครับได้โดดเด่นกว่าชาวบ้านเขาเลยนะครับผมด้วยคุณภาพแอนิเมชันลักษณะในการเล่าเรื่องแล้วก็องค์ประกอบต่างๆนานานะครับที่ปรากฏขึ้นในตอนที่1ที่ทำให้แบบยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับนำไปพูดกันเกือบทุกช่องเลยนะครับเป็นหนึ่งในซีรีส์นะครับผมที่ยอมรับกันได้อย่างดีเยี่ยมเลยเนาะว่ามีชื่อเสียงน่าจะมากกว่าเรื่องอื่นด้วยนะครับในซีซั่นซัมเมอร์2019นะครับผมแต่ว่าก็อาจจะไปในฐานะหรือว่าในแนวทางที่มันไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่นะครับผมก็คือพูดกันในแง่ร้ายๆแหละเนาะนะครับว่าซีรีส์ตัวนี้เป็นซีรีส์ที่แบบว่าข่วยบารมส้นตีนอะไรต่างๆนานาเอาว่ากันไปนะครับโอเคนะฮะผมดูจนจบนะครับเรื่องนี้12ตอนถามว่าทำไมผมถึงทำอะไรแบบนี้นะครับผมไม่ใช่12 13โทษนะครับดูจนจบ13ตอนนะฮะ fucking worth of my time นะครับคุ้มค่าเวลาชีวิตผมมากๆนะครับที่ผมได้ดูซีรีส์ตัวนี้นะครับผมนะมีความสุขเสียเหลือเกินนะผมถ้าคุณซูมมาในดวงตาผมก็จะเห็นน้ำตาผมอยู่นะครับแต่ว่าอ่ะคืออย่างงี้อาริฟูริตะครับผมต้องบอกที่มาที่ไปก่อนว่าทำไมอยู่ดีๆผมถึงคิดที่จะมาดูซีรีส์ตัวนี้นะครับผมต้องบอกแล้วก็ท้าความถึงข่าวนึงนะครับผมที่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามตัวของรายการในบทหรือแม้แต่แบบติดตามตามเว็บข่าวในต่างๆนานาเนี่ยมันจะมีข่าวในประมาณช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับผมที่เนี่ยครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของอลิฟูริตะนะครับประกาศภาค2ออกมาหลังจากที่ซีรีส์จบ13ตอนมีที่เรียบร้อยนะครับซึ่งแน่นอนว่าใครที่อาจจะไม่ได้สนใจตัวของกระแสของอลิฟูริตะแล้วก็ตัดสินใจตั้งแต่ตอนแรกๆว่าซีรีส์ตัวนี้คือแบบมันไม่น่าจะไปต่อได้คือแบบมันน่าจะเจ๊งอ่ะคือแบบไม่รอดแน่ๆนะครับเพราะว่าด้วยความที่คุณภาพแอนิเมชันในตอนแรกๆแล้วก็สไตล์ในการเล่าเรื่องในต่างๆนานาคือแบบมันทุกอย่างคือพังล้มเหลวหมดมันไม่น่าจะรอดแต่อยู่ดีๆนะครับซีรีส์ตัวนี้ก็ประกาศตัวของภาค2มาซึ่งเรื่องอื่นเขาไม่ทำกันไงปกตินะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณประกาศภาค2มาได้เนี่ยแสดงว่าคุณต้องมีกลิ่นอะไรสักอย่างนึงเนาะที่แบบเพียงพอที่จะสามารถทำภาคต่อๆไปเลยประมาณนี้ก็โอเคครับผมก็เลยพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเลยอยากจะหาคำตอบอะไรนิดหน่อยดีกว่าว่าเฮ้ยซีรีส์ตัวนี้มันมีปัจจัยอะไรหรอที่แบบพูดตามตรงเลยครับผมทำไมตัวของแบบผู้สร้างตัวของซีรีส์ตัวนี้เนี่ยถึงมีความมั่นใจขนาดนั้นว่าแบบภาค2จะยังคงแบบขายต่อได้อีกในเมื่อภาคแรกเราก็คือคิดไปแล้วแหละว่าแบบโอ้โหคงไม่รอดแน่ๆคงอะไรแน่ๆนะครับต่างๆนานาแต่มันมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าหลายคนอาจจะมีคำตอบอยู่แล้วล่ะนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวของยอดขายนิยายแล้วก็เป็นเรื่องราวของยอดขายแผ่นบูเรอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับผมซึ่งอาริฟูริตะเนี่ยเป็นเรื่องนึงที่มียอดขายเกือบทุกๆด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดขายสตรีมมิ่งยอดขายแผ่นบูเรนะครับแล้วก็ยอดขายนิยายนะครับผมซึ่งนิยายเนี่ยจะเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับที่แบบตัวของซีรีส์เนี่ยเขาพยายามที่จะแบบเป็นจุดโฟกัสหลักนะครับในการที่จะวางขายเนาะนะครับถือว่าประสบความสำเร็จทั้ง3ด้านอ่ะก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าภาค2คงจะทำได้ดีอยู่นี้นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาพูดถึงแค่ภาคแรกอย่างเดียวละกันนะครับหลังจากที่ผมได้ดูไป12ตอนบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้อ่านนิยายมาก่อนนะครับผมไม่ได้อ่านนิยายมานะครับสำหรับตัวซีรีส์ตัวนี้และผมคิดอย่างนี้ผมคิดว่านิยายเรื่องนี้ดีคิดว่างั้นนะอันนี้คือแบบอาจจะฟังแล้วเหมือนกับกูประชดแต่ว่าผมคิดงั้นจริงๆเนื่องจากว่าตอนที่ผมดู12ตอนของซีรีส์อาริฟูริตะเนี่ยผมว่าผมมองเห็นอะไรบางอย่างอยู่นะครับผมว่าผมมองเห็นศักยภาพของเรื่องนี้ที่มันจะเติบโตได้ดีนะมันมีไอเดียหลายๆตัวที่ทำออกมาแล้วน่าสนใจนะครับ
เชื่อว่าไอ้เล่มแรกๆอ่ะหรือว่าไอ้ช่วงแรกๆของซีรีส์ตัวนี้ที่มันเป็นตอนช่วงที่แบบเป็นที่แบบถ้าเกิดว่าคนเขาพูดทั่วไปคือมันจะเป็นช่วงเอจี้นะครับผมนะก็ช่วงนั้นอ่ะจริงๆอ่ะถ้าพูดตามตรงผมคิดว่าไอเดียมันมีความน่าสนใจอยู่นะครับผมคือมันเป็นเรื่องราวของการเอาตัวรอดพยายามที่แบบจะขวนขวายในโลกแห่งความมืดในแบบความอันตรายอะไรต่างๆเป็นเรื่องราวของการเติบโตความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครคู่พระกับนางอะไรวันนี้ที่แบบก็ยอมรับนะครับว่าหลายๆซีรีส์เนี่ยอาจจะทำแล้วแบบมันดึงอารมณ์ได้ไม่เข้มข้นถ้ามองในแง่ไอเดียเท่ากับเรื่องนี้ผมว่าผมพอมองเห็นอยู่นะครับผมมีหลายๆส่วนของซีรีส์ตัวนี้ที่ผมยอมรับนะครับว่าไอเดียค่อนข้างที่จะดีนะครับช่วงหลังนี่คือไม่ขอพูดละกันเพราะช่วงหลังนี่คือเหมือนกับประมาณว่าเรื่องเหมือนกับกิฟต์อัพหรือว่าเขียนไม่ออกมานะครับถ้าพูดตามตรงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเริ่มดูไปช่วงหลังๆอ่ะไอเดียบางตัวก็ดีแต่ว่าไอเดียบางตัวก็เหมือนกับแบบเขียนฆ่าเวลาเฉยๆนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ดูซีรีส์ตัวนี้จนจบนะครับเหมือนกับผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแบบผ่านเวลาชีวิตเล่นนะครับผมกูจะพอเห็นคำตอบอยู่ว่ามันจะมีบางตอนของอลิฟูเรตานะครับที่แบบไอเดียบางตอนน่ะดีมากนะครับผมคือมันเป็นเรื่องราวของแบบอะไรวะพระเจ้าไปชิดมนุษย์อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมคือแบบหุยไอเดียตรงนั้นน่าสนใจมากแต่ว่ามันกลับมีส่วนใหญ่ของเรื่องอ่ะที่ถ้าเกิดว่าลองสังเกตดูดีๆเลยนะครับผมเรื่องนี้ในระยะยาวเหมือนกับคนเขียนหรือว่าคนที่แต่งซีรีส์ตัวนี้เนี่ยคิดไม่ออกว่าจะเขียนอะไรก็เริ่มเหมือนกับเอาซับพลอตหรือว่าเอาเนื้อเรื่องรองอะไรต่างๆนานาเนี่ยเสริมใส่เข้าไปในซีรีส์ตัวนี้เยอะมากลองสังเกตเลยนะครับผมมีเนื้อเรื่องหลายๆช่วงที่แบบมันดู out of place คือแบบมันดูไม่ค่อยที่จะเข้ากับตรงนั้นเท่าไหร่คือตอนที่แล้วคือฆ่ากันจะตายหาแล้วแต่ว่าอยู่ดีๆอีกตอนนึงคือแบบมันไล่วิ่งไล่จับกันมีแบบเป็นมุกแบบเซอร์วิสแคนแฟนเซอร์ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เหมือนกับเป็นเรื่องที่แบบมันมีความ inconsistency หรือว่าความไม่แน่นอนในการเขียนเรื่องที่สูงมากนะครับถึงแม้ว่าไอเดียจะดีแต่ว่าโอเคถ้าการดำเนินเรื่องมันไปไม่ได้มันก็แบบมันก็ไม่ไหวอ่ะถ้าพูดตามตรงเลยนะครับผมส่วนเรื่องราวของคุณภาพเมชั่นก็ผมต้องพูดอีกเหรอ คือผมยังต้องพูดกับเรื่องราวของคุณภาพเมชั่นอีกเหรอเพราะว่าผมบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะครับผมจะไม่วิเคราะห์เฮียทั้งสิ้นกับเรื่องราวของคุณภาพเมชั่นมีอยู่3คำนะครับผมที่ผมอยากจะบัญญัติให้กับซีรีส์ตัวนี้นะในด้านของงานแอนิเมชันนะครับผมอ่ะ CGI คุยนะครับตัวของฉากแอคชั่นดูไม่รู้เรื่องรายละเอียดแอนิเมชันไม่มีราคาแค่นั้นนะครับผมจบ3คำครับผม CGI คุยครับผมหยาบนิดนึงแต่ว่าจริงๆครับผมคืออย่างนี้ไม่ได้เวอร์หรืออะไรนะแต่ว่าอลิฟูเรตาถือว่าเป็นซีรีส์ตัวนึงนะครับผมที่ CI ในความรู้สึกผมส่วนตัวคือคิดว่าเป็นหนึ่งใน CI ที่แย่ที่สุดแล้วนะครับที่ผมเคยดูมาก่อนเข้าใจแหละว่าโอเคคือเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าใครได้แบบติดตามในตอนช่วงต้นซีซั่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลองไปหาข้อมูลเพิ่มได้เนี่ยผมเคยพูดเรื่องนี้ในตัวของไลฟ์สตรีมของ Magmas เขาอยู่นะครับผมที่พูดถึงปรากฏการณ์ในตอนที่1ของอลิฟูเรตาเนี่ยซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวนะครับผมที่เกิดขึ้นกับตัวของทีมงานโปรดักชันของซีรีส์ตัวนี้นะครับผมซึ่งมันเกิดจากการร่วมมือกันระหว่างตัวของ White Fox กับตัวของ Ash Reed นะครับผมที่แบบโอเคมันจะเป็นเรื่องราวของ Production Crisis นะครับผมที่เงินทุนอาจจะไม่มี White Fox อาจจะไม่แคร์ Ash Reed อาจจะไม่ไหวนะครับคือไม่มีใครอยากทำซีรีส์ตัวนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ว่าโปรดักชันที่มันออกมานี่คือเหมือนกับมันไม่มีความเต็มที่เลยนะครับหรือว่ามันไม่มีความพร้อมเลยซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนมากๆในตอนที่1นะครับผมคิดว่าผมคงไม่ต้องไปวิเคราะห์รายละเอียดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณได้เห็นจากปรากฏการณ์คุณได้เห็นจากภาพแคปอะไรนู่นนี่นั่นน่ะไม่มีโฟโต้ช็อปหรอกครับจริงๆไอ้ภาพที่หลายคนเขาแคปมาแล้วก็มาใส่ในอินเทอร์เน็ตมาใส่ใน YouTube น่ะอันนั้นคือภาพจริงหมดนะครับผมอนิเมชั่นเรื่องนี้คือแย่นะครับค่อนข้างจะแย่มากส่วนมันก็จะมีบางคนนะครับที่พูดถึงเรื่องราวของแอคชั่นซีเควนซ์นะครับหรือว่าเป็นฉากต่อสู้อะไรต่างๆนานาเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับฉากต่อสู้เรื่องนี้ผมดูไม่รู้เรื่องนะครับคือผมดูไม่รู้เรื่องจริงๆเว้ยว่าฉากต่อสู้เรื่องนี้คือมันจะสื่อถึงอะไรอ่ะเพราะว่ามันจะมีหลายๆช่วงที่ยอมรับว่าเหมือนกับบางทีมันเป็นเรื่องราวของการกำกับส่วนนึงนะครับผมที่แบบว่าการกำกับกับการเรียบเรียงฉากแอคชั่นอะไรต่างๆนานาเนี่ยเหมือนกับตัวของทีมงานไม่รู้ว่าจะกำกับออกมายังไงอ่ะนะครับผมลองสังเกตดูเลยนะครับผมคือถ้าเกิดว่าเราลองไปในตอนที่5นะครับผมซึ่งมันเป็นตอนนึงเอ๊ะใช่ตอนที่5ป่ะตอนที่4ครับโทษตอนที่4นะครับผมซึ่งเป็นตอนนึงในซีรีส์ตัวนี้เนี่ยที่จะเน้นพิเศษนะครับผมกับตอนที่แบบไปสู้กับไฟนอลบอยสักอย่างนึงนะครับผมนะตอนนี้เนี่ยจะเป็นตอนที่ฉากแอคชั่นเนี่ยคือผมคิดว่าดีสุด นี่คือดีสุดแล้วนะครับผมคือตอนที่4อ่ะผมคิดว่าฉากต่อสู้ดีสุดแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครได้ลองดูนะครับผมในตอนนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาหลายประการเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบเหมือนกับการเคลื่อนไหวของตัวละครที่บางทีผมดูไม่รู้เรื่องว่าตัวละครมันจะขยับซ้ายขยับขวาไปยังไงอย่างเงี้ยมุมกล้องนะครับในฉากแอคชั่นที่ยอมรับนะครับว่า
มุมกล้องบางทีเหมือนกับตั้งใจที่จะซูมไปที่บางส่วนเพื่อที่จะปิดบังอีกส่วนนึงอะถามว่าปิดบังอีกส่วนนึงเพราะอะไรเพราะว่ามันแอนิเมชันยังไม่เสร็จไงหรือไม่ก็แอนิเมชันมันไม่พร้อมตรงนั้นก็เลยไม่ได้แพนกล้องไปอะคือแบบบางทีเรารู้ว่าตัวละครกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอยู่แต่เรื่องอะกลับไม่ได้แบบแพนกล้องไปตอนนี้เหมือนกับตัวละครกำลังวิ่งอะคือไม่ได้เอากล้องออกมาห่างๆอ่ะแต่ว่าเหมือนกับซูมเข้าไปใกล้ตัวละครมากๆอ่ะและเวลาปล่อยพลังเวลาปล่อยพลังอะไรต่างๆนานาลองสังเกตเลยนะครับผมอันนี้คือตลอดทั้งเรื่องเลยตลอดทั้งเรื่องของซีรีส์ตัวนี้เวลาตัวละครจะปล่อยอะไรพลังสักอย่างนึงอ่ะมันจะเอาพลังออกมาเลยเว้ยคือมันจะไม่มีฉากร่ายมันจะไม่มีฉากที่แบบว่าตัวละครแบบเหมือนกับขยับปากแบบดีๆมันจะพยายามเหมือนกับแบบแพนไปข้างหลังตัวละครให้เหมือนกับมีหลังตัวละครมีเหมือนกับเป็นแบบภาพไกลๆจากตัวละครแล้วเหมือนกับแล้วอยู่ดีๆคือพอพูดอะไรก็ไม่รู้เสร็จป๊อปอยู่ดีๆก็พุ่มซูมก็แบบว่ามีพลังเวทมนต์ออกมาเลยอะไรอันนี้นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับในตัวของอลิฟูเรตาที่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าอยากจะดูเรื่องนี้เพราะฉากแอคชั่นเนี่ยคือฟักออฟอย่าดูเลยครับจริงๆไม่เวิร์กนะครับไม่คุ้มหรอกฮะเอาง่ายๆอ่ะคือผมเชื่อว่าคนที่แบบดูซีรีส์ตัวนี้คือติดตามมาตั้งแต่เวอร์ชันนิยายถูกไหมครับผมนะอ่านเวอร์ชันนิยายต่อไปครับจริงๆผมคิดว่าเวอร์ชันนิยายดีกว่าเยอะครับผมหรือไม่ก็ไปอ่านมังงะก็ได้นะครับ expectation ตรงนั้นของพวกคุณเนี่ยอาจจะยังดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่แค่ตรงนั้นนะครับไม่ต้องมาดูอนิเมะหรอกครับอนิเมะไม่พร้อมนะครับวันนี้กล้าพูดเลยคืออนิเมะไม่พร้อมนะครับอนิเมะเป็นงานโปรดักชันที่ไม่มีความพร้อมอย่างแรงนะครับยังมีจุดบกพร่องหลายๆอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับมีจุดหลายๆอย่างที่แบบเหมือนกับเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงกับตัวของซีรีส์นะครับผมการกำกับคือถ้าเกิดว่าดูตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่5เนี่ยคือคุณจะเห็นเลยนะครับว่าแบบเป็นในลักษณะที่ไม่มีประสบการณ์ในการกำกับซีรีส์อย่างแรงนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูจากทีมงานเลยนะครับผมก็คือตัวของผู้กำกับนะครับโยชิโมโตะคินจิเนี่ยเคยกำกับซีรีส์หลายๆซีรีส์นะครับผมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแนวที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับจะมีเรื่องแรกที่เขาเคยกำกับคือตัวของมาชินดอนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็โอเคอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเคยดูจะรู้ว่ามันมีปัญหาแอนิเมชันนิดหน่อยนะครับผมซึ่งโอเคไม่ได้ว่ากันไปเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าจะได้ไวฟ็อกช่วยนะครับผมตัวของเรื่องนี้ครับผมพุก้าซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งแอนิเมชันค่อนข้างจะตลกนะครับผมแต่ว่าก็กำกับมาเหมือนกับจะพอดูได้อยู่นะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยคือเราคิดว่าเราน่าจะให้เครดิตกับตัวของคนที่แบบว่าทำซีรีส์คอมโพมากกว่านะครับคือทำเกี่ยวกับการเรียบเรียงเนื้อเรื่องมากกว่านะครับตรงนั้นนะฮะส่วนนอกนั้นเรื่องอื่นที่เขาเคยกำกับนะครับว่าจะเป็นตัวของซินนั้นโนไฮไซนะครับผมหรือว่าเจ็ดบุญอันนี้เป็นเจ็ดบุญเนาะหรือเจ็ดบุญเจ็ดบาทช่างแม่งครับผมแต่ว่าเป็นอนิเมะที่ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเป็นอนิเมะแบบแนวสวิตเอ็กจินะครับผมเต็มที่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีตัวของอลิฟูเรตานี่แหละที่มากำกับนะครับทีมงานที่ทำตัวของซีรีส์คอมโพสิชันนะครับผมคืออย่างตัวของคุณซาโตะโซอิจินะครับผมแล้วก็อีกคนนึงคือตัวของคุณโยชิโมโตะคินจิเนี่ยซึ่งก็โอเคครับง่ายๆสั้นๆได้ใจความนะครับผมคือไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำซีรีส์คอมโพสิชันนะครับผมฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าเรื่องนี้นี่คือแบบการวางเนื้อเรื่องอะไรต่างๆนานนี่คือแบบคัสเตอร์ฟักมากๆถ้าใครได้ดูในตอนที่1 นะครับผมจะเห็นปัญหาหนึ่งที่แบบทุกๆคนจะพูดมากันหมดก็คือเรื่องที่ว่ากูดูไม่รู้เรื่องนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องราวที่ว่าทีมงานที่ทำส่วนในการเรียบเรียงเนื้อเรื่องนี่คือเขาไม่รู้จริงๆครับผมว่าเขาจะเรียบเรียงเนื้อเรื่องออกมายังไงนะครับมีการเรียบเรียงเนื้อเรื่องแบบตัดไปตัดมาโดยที่ไม่มีความจำเป็นผมพูดตรงๆนะครับผมไม่รู้สาเหตุว่าทำไมต้องเล่าเรื่องตัดอะไรกันอย่างนั้นตอนแรกคืออยู่ดีๆก็ตัดมาเลยถึงแบบตอนที่พระเอกแบบลงไปอะไรของเขาอะนะครับผมแล้วก็พอมาถึงตอนที่สองปุ๊บก็ค่อยมาเล่าเรื่องย้อนหลังอีกทีนึงและเชื่อไหมครับว่ากิมมิคการเล่าเรื่องแบบนี้ก็ไม่เคยใช้เลยในตอนช่วงหลังๆผมก็เลยไม่เก็ทว่าทำไมต้องเอาช่วงแรกมาขึ้นแบบนั้นก่อนนะครับถือว่าเป็นสไตล์ในการเล่าเรื่องที่ผมอาจจะเดาว่าเขาอาจจะลองผิดลองถูกหรือเปล่าแต่ว่าแป๊บหนึ่งนะครับนี่คือซีรีส์แบบที่โอ้โหทุกคนนี่คือแบบให้ความหวังกันเยอะใช่ไหมครับผมคนดูเป็นแสนเป็นล้านนะครับแต่ว่ามาทดลองกับซีรีส์แบบนี้บางทีมันก็ดูตลกนะครับผมเป็นหนึ่งในซีรีส์แบบแนวโลคีบัดเจ็ตนะครับผมที่เงินทุนก็ไม่มีผมคิดว่างั้นเงินทุนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีจิตใจที่จะทำก็ไม่มีอะไรต่างๆนะแต่คิดว่าพอไปถึงในช่วงหลังๆเพราะว่ากระแสที่แบบว่ามันอาจจะลบๆหรือว่าอาจจะบวกๆเนี่ยในเวลาเดียวกันก็คือช่วยในการดันซีรีส์ตัวนี้ออกไปเนี่ยก็เลยเดาว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ส่งเสริมพอที่แบบว่าทำให้ทีมงานมีความมั่นใจอยู่ว่าโอเคก็คือทำมาร์ค2ต่อไปได้แหละเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเหมือนกับแบบคือมันก็มีหลายๆคนนะครับผมที่ดูแล้วก็ตัดสินใจที่จะเขาเรียกว่านะรับชมตัวของซีรีส์ตัวนี้เนี่ยดูแค่โดยดูแค่จากตัวของไอเดียที่แบบว่าผมบอกไปแล้วนะครับว่าไอเดียเรื่องนี้น่าสนใจก็เลยอาจจะไปซื้อแค่ตัวของนิยายมาอ่านอย่างเดียวแต่ว่าอาจจะไม่ได้สนใจที่ตัวของอนิเมะหรือว่าซีรีส์แล้วเท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะมีหลายคนที่เป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็บางทีก็อาจจะมีหลายๆคนที่แบบว่าก็อาจจะชอบหรือว่าสนใจในตัวของเวอร์ชันอนิเมะจริงๆก็ได้ซึ่งก็โอเคก็ไม่ได้ว่าอะไรกันละกันนะครับผมก็ลองตัดสินใจดูละกันนะครับแต่ถ้าถามผมนะครับอนิเมะเรื่องนี้คือถ้าเป็นอนิเมะนะครับผมที่ไม่ได้เป็นซีรีส์นะอย่าเข้าใจผิดนะคือถ้าเป็นตัวของอนิเมะอย่างเดียวเนี่ยไม่เวิร์กนะครับผมอย่าดูเลยครับจริงๆอ่านนิยายหรือว่าอ่านมังงะอะไรของคุณเอาเถอะนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยจบแค่นั้นแหละปิดไปครับคลิปอ่ะ
เพราะว่าต่อจากนี้เนี่ยผมจะพูดในเรื่องของโครงเรื่องยาวของเรื่องนี้แล้วแหละเพราะว่าส่วนที่ผมตำหนิส่วนใหญ่เป็นพิเศษเนี่ยจะอยู่ในช่วงครึ่งแรกของเรื่องแหละที่แบบว่าแอนิเมชันมันไม่เวิร์กอะไรต่อๆนานะครับการกำกับนู่นนี่นั่นก็คือเหมือนกับยังรีบลิงเนื้อเรื่องแล้วเหมือนกับไม่รู้ว่าจะกำกับอะไรดีอะไรประมาณนี้นะครับการทำบทพูดของตัวละครลองสังเกตเลยนะครับเรื่องนี้ตัวละครจะพูดซ้ำเยอะนะครับคือตัวของฮาจิเมะก็จะพูดในเชิงแบบประมาณว่าอะไรนะคือแกแหละจะมาทรยศฉันเหรอถ้าเกิดว่าใครเป็นศัตรูฉันจะฆ่าทิ้งหมดลองดูนะครับว่าตัวละครฮาจิเมะพูดประโยคนี้ประมาณกี่ครั้งในซีรีส์ตัวนี้ยูเอะเนี่ยจะพูดประโยคนึงที่เหมือนกับจะพูดบ่อยอยู่นะครับก็คือชอบพูดว่าอะไรนะคือฉันโดนทรยศเหี้ยทั้งอย่างนะครับผมคือแบบสามารถมองเห็นดวงตาของคนที่ถูกทรยศได้อะไรก็ไม่รู้เชียร์อาร์ก็พูดว่าอยากจะเย็ดพระเอกทุกๆตอนนะครับผมตัวของทีโอก็พูดว่าโอ้ยตัวของอาจารย์ก็ไม่เข้าถลายมีลูกอ่ะมีตัวที่แบบมันเป็นน้องนางเงือกที่มันโผล่มาประมาณตอนที่10ซึ่งก็แบบอ๋อ fuck off นะฮะคือแบบป้าคือแบบนั่นแหละครับนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องเจอครับผมตลอด10ตอนของเอ้ยตลอด13ตอนซีรีส์ตัวนี้เป็นอะไรที่แบบแต่ส่วนตัวนะคืออย่างนี้คือเนื่องจากว่าอันนี้ไม่ได้เป็นทรอฟี่ไม่ได้เป็นแบบรางวัลชีวิตอะไรนะครับผมแต่ว่าคือผมก็ดูเลยไม่ห่วยมาเยอะนะแต่ว่าอลิฟเรตันนี่ถ้าถามว่าระดับความซักหรือว่าระดับความห่วยของซีรีส์ตัวนี้มันอยู่ในระดับประมาณที่เท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะเพราะว่าร้อยทั้งร้อยอะครึ่งแรกอะผมยอมรับว่ามันแย่จริงเว้ยคือแบบมันดูไม่ได้ unwatchable นะครับเพราะว่าคุณภาพเมชั่นคือมันไม่เวิร์กจริงเว้ยมันไม่ไหวจริงๆนะครับเรื่องราวของการเลี้ยงเรื่องก็คือแบบคลัสเตอร์ฟักมากๆคือแบบจะพูดเฮี้ยก็พูดนะครับคือแบบไม่รู้จริงๆว่าจะเอาอะไรมาใส่ภายในแต่ละตอนอะคือเหมือนกับแค่มีธีมรวมๆเฉยๆว่าเหมือนกับตอนนี้เป็นตอนที่แบบพระเอกเอาตัวรอดตอนต่อไปเป็นตอนที่พระเอกมาเจอ UA ตอนต่อไปจะเป็นตอนที่เหมือนกับ2คนก็คือเหมือนกับสางเสริมสร้างความสัมพันธ์ในนู่นนี่นั่นคือมีแค่ไอคอนเซปต์ไอเดียที่แบบว่าคุมในแต่ละตอนเท่านั้นอะแต่ในรายละเอียดในเรื่องราวของการปูฉากเรื่องราวของการแบบการนำเอาข้อมูลมาเสริมการทำของตัวละครหลักการของเหตุแล้วก็ผลนะครับลำดับขั้นตอนของการที่แบบว่าจากฉากนึงไปอีกฉากนึงเนี่ยยอมรับเลยนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเรื่องนี้กำกับออกมาแล้วไม่ได้เรื่องเลยนะครับคือแบบทำออกมาแล้วแบบแทบจะแบบคือถามว่ามันพอดูรู้เรื่องไหมพอดูรู้เรื่องแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างอ่ะมันจะอยู่ในลักษณะที่เหมือนกับแบบเขาเรียกนะเกิดมาแล้วก็เกิดไปอ่ะมันไม่ได้มีการปูที่มาที่ดีมันจะเป็นลักษณะของแบบเป็นซีน after scene เนี่ยแบบว่าก็ฉากนี้ต่อไปก็เป็นฉากนี้ต่อไปก็เป็นฉากเนี้ยคือมันไม่ได้มีแบบจุดเชื่อมโยงอะไรกันที่ดีเท่าไหร่อ่ะคือตอนแรกก็เหมือนกับมึงจะฆ่ากันว่าตอนต่อไปคือเหมือนกับมึงก็แบบมาสนิทกันอะไรกันอย่างนี้แล้วคือทุกอย่างมันดูง่ายเกินไปทุกอย่างมันดู convenience เกินไปนะครับในเรื่องไม่ได้มี impact ส้นตีนเลยนะครับผมจุดที่ผมคิดว่าหลายคนเขามองไปจุดขายของเรื่องนี้คือเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวของนาโกโมะกับตัวของ UA ถูกป่ะก็เรื่องนี้ก็throw to the fucking bin นะครับก็คือแบบคว้างลงถังขยะไปจะมีตอนที่4แล้วมั้งที่แบบกับ2ตัวละครนี้คือเหมือนกับมีฉากโมเมนต์ที่แบบหวานๆแบบว่าโอ้โหมีฉากที่2คนสู้ด้วยกันแต่ผมคิดว่าตรงนั้นมันเป็นจุดขายหลักของซีรีส์ไงถ้าซีรีส์ไม่ทําอ่ะมันก็คงเป็นอะไรที่แปลกนะครับผมก็เลยเอามาใส่เพื่อเหมือนกับเป็นแฟนสวิตหรืออะไรก็ได้แหละนะครับทั้งที่จริงมันน่าจะมีฉากอื่นๆอีกแหละที่แบบมันมีการสื่อความหมายอะไรที่มันดีกว่านี้เนาะก็ว่ากันไปนะครับแต่ช่วงครึ่งหลังเนี่ยซีรีส์ตัวนี้มันจะออกไปเป็นในลักษณะที่เหมือนกับกูไม่รู้ว่ากูจะเขียนอะไรครับผมถ้าพูดตามตรงเลยนะครับคือผมไม่รู้นะครับว่าในเวอร์ชันนิยายหรือว่าในเวอร์ชันมังงะเป็นไงแล้วผมก็จินตนาการไม่ออกด้วยเพราะพูดตามตรงว่าเนื้อเรื่องในช่วงครึ่งหลังคือแรนดอมมากๆคือแบบตอนแรกอะไรวะตอนที่5หรือเหี้ยสักอย่างนี่แหละก็คือจะเป็นตอนที่ไปเจอกระต่ายแล้วก็จะมีตัวละครพวกนี้คือโผล่มาเรื่อยๆคือเหมือนกับแบบเป็นฮาเร็มตัวละครที่แบบว่าเข้ามาใส่นะครับแล้วเนื้อเรื่องก็ไม่ได้มีทิศทางอะไรที่ชัดเจนเท่าไหร่ตอนแรกก็เหมือนกับไปฆ่ามอนเตอร์เหี้ยทั้งอย่างมั้งตอนต่อไปก็เหมือนกับไปปราบเหมือนกับเป็นเพื่อนร่วมห้องอะไรก็ไม่รู้ตอนต่อไปก็เหมือนกับเป็นตอนที่แบบไปช่วยน้องนางเงือกนะครับตอนต่อไปก็เป็นตอนที่เหมือนกับเป็นตอนตลกเฮฮาอะไรทั่วไปตอนต่อไปก็เหมือนกับไปเจอเพื่อนอะไรก็ไม่รู้ครับคือเนื้อเรื่องในช่วงหลังคือเหมือนกับมันเริ่มไม่รู้แล้วล่ะว่ากูจะเขียนอะไรนะพูดตามตรงนะครับเนื้อเรื่องจะอยู่ในลักษณะที่ไม่ได้มีจุดเชื่อมโยงที่ดีเท่าไหร่นะครับผมเป็นลักษณะของแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นตอนเรียงตอนอ่ะที่แบบว่าแต่ละตอนมันไม่ได้มีจุดเชื่อมโยงเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ไม่ได้เชื่อมโยงไปสู่ตอนนี้ตอนนั้นไม่ได้เชื่อมโยงไปสู่ตอนนู้นนะครับทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญนะครับอยู่ดีๆตอนแรกก็คือแบบโอ้โหแค้นมากเลยเฮียคือแบบทุกคนแม่งเลวหมดนู่นนี่นั่นนาโกโมะซังของเรานี่คือจะไม่ช่วยเหลือใครแล้วนะแต่ว่าพอถึงตอนต่อไปปุ๊บโอเคช่วยเนี่ยก็ได้เพราะว่าฉันจะได้มีเหมือนกับเป็นคอนเนคชั่นเฮียรู้อ่ะคือตรงนี้ผมงงมากเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาพูดถึงนิสัยของตัวละครเอกนะครับผมแต่ว่านั่นแหละถ้าเกิดว่าพูดถึงในเทอมของสตอรี่เนี่ยคือเนื้อเรื่องบางส่วนไม่ได้แย่นะบอกไว้ก่อนเนื้อเรื่องหลายๆส่วนของเรื่องนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคอยู่ในช่วงหลังก็คืออารมณ์มันจะคล้ายๆกับดูคนอุสบะผมก็เลยล้อเลียนตัวของยูรุแคมในตอนช่วงแรกไปไงที่แบบว่าเรื่องนี้บางช่วงคือมันชิลมากเว้ยมันชิลเหมือนกับว่ากูดูอนิเมะคนละเรื่องอยู่อะจริงๆ
คืออย่างกับว่าเรากำลังดูแบบพวกแนวแบบธรรมดาแบบพวกอะไรว่าตลกเฮฮาทั่วไปที่แบบมันจะมีตัวตบมุกตัวเล่นมุกอะไรก็ว่ากันไปคือปัญญาอ่อนมากเขาคือแบบถ้าเรื่องอ่ะมันคิดจะเป็นแนวตบมุกก็เป็นแนวตบมุกไปดิคือไม่ใช่ว่าอะไรว่าคือตอนที่ผ่านมาคือมึงจะฆ่ากันตายแล้วว่าคือบอกเครียดมากคือแบบเฮียถ้ามึงไม่ฆ่ามันมันก็ฆ่ามึงคือทุกสิ่งทุกอย่างนี่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเป็นเกมที่เราต้องชนะคนนู้นคนนี้เฮียโคตรเครียดเลยแต่ว่าพอไปถึงตอนต่อไปปุ๊บโอ๊ยฮาจิเมะซังอย่าไม่เฮียคือแบบไอ้เฮียคือแบบมึงอะไรอ่ะก็แบบเขียนบทอะไรก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นอ่ะนะครับแล้วแบบบางตอนโอ้โหบางตอนก็เครียดมากเลยอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงตอนท้ายๆของเรื่องบางที่แบบว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันจะเหมือนกับผมมันปูลงมาเครียดมากเว้ยคือแบบเพื่อนตายไม่มีเขาตัวรอดได้จอมมารแบบถูกจับคนมาทรมานเพื่อนร้องไห้เหี้ยทุกสิ่งทุกอย่างกดดันหมดอยู่ดีๆพอมาถึงไม่กี่ฉากต่อไปปุ๊บป๊าหนูหิวข้าวจังเลยอ่ะแล้วก็มีเพื่อนมันมั้งนะครับที่อีน้องนี่ป่ะเออแล้วก็เพื่อนมันแบบนักมั้งแล้วมันก็เครียดคือแบบเป็นแนวแบบพวกตัวละครขี้หึงคลีเช่อะไรทั่วไปแบบนั้นนะครับผมที่แบบเราก็เห็นจากอนิเมะแบบประมาณร้อยล้านเรื่องนะครับในสมัยก่อนผมคิดว่ามุกแบบแนวนี้จะจบไปตั้งแต่ประมาณปี2010กว่าแล้วนะครับจริงๆไอ้มุกแบบแนวอะไรว่าขี้หึงขี้หวงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังมุกแบบนี้มาใส่ได้อยู่ผมก็แบบรู้สึก Amazing มากนะครับถ้าจะให้พูดดูถูกเลยก็คือประมาณว่าการเขียนเรื่องแบบนี้มันเป็นการเขียนเรื่องที่ผมเขียนนิยายตอนที่ผมอยู่ประมาณม.1 ม.2 อ่ะซึ่งย้อนแล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบผมยังโง่อยู่ไงเข้าใจใช่ป่ะคือแบบคือผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับช่วงครึ่งหลังไม่รู้ว่าเขาไม่ได้เรียบเรียงบทมาหรอหรือว่าอะไรแต่ว่ามันตลกครับจริงๆพูดตามตรงเลยครับคือแบบการเรียบเรียงเนื้อเรื่องในช่วงครึ่งหลังกับคิดอะไรออกกูเขียนคิดอะไรออกกูเขียนคิดอะไรออกกูใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าในนิยายน่าจะมีการเรียบเรียงที่ดีกว่านี้มั้งนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอนิเมะเนี่ยช่วงครึ่งหลังคือแบบคลัสเตอร์ฟักมากๆแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดขั้นแย่เหมือนกับช่วงแรกเพราะช่วงแรกคือดูไม่รู้เรื่องได้ไงแต่ช่วงครึ่งหลังอย่างน้อยก็ยังมียอมรับว่ามีบางมุกที่เหมือนกับทำได้ดีอยู่นะครับผมมีบางฉากแอคชั่นที่ก็น่าสนใจเพราะว่าพระเอกเหมือนกับอยู่ดีๆมันจะดึงเอาเขี้ยมาจากไอ้พลังของมันก็ไม่รู้อะช่วงครึ่งหลังคือพลังของพระเอกคือแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับจริงๆคือเริ่มไม่มีแก่นสารแล้วนะครับผมคือเข้าใจว่าเรื่องนี้เหมือนกับตอนแรกพยายามจะขายคอนเซปต์ที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือเหมือนกับแบบเป็นคอนเซปต์ของพระเอกที่สามารถแบบเป็นตัวละครที่แบบทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นขาต่อสู้อะไรที่เขาว่าเนาะคือแบบเป็นทานสมิลเป็นเฮียอะไรของเขาอะนะครับแล้วคือเป็นคลาสที่แบบว่ากระจอกไม่ใช่กระจอกคือมันไม่ได้ใช้ในการต่อสู้อะแล้วทีนี้คือเหมือนกับประมาณว่าพอแบบตัวเองได้ลงไปในอบลิสพอตัวเองเหมือนกับโดนบิทเทรียลนะครับซึ่งผมไม่เคยเข้าใจพล็อตเรื่องตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าคือเหมือนกับพอพระเอกกับเหมือนกับโดนทรยศใช่ไหมแล้วก็แบบถูกตกลงมาในชั้นข้างล่างสุดแล้วก็สู้กับมอนสเตอร์เก็บเลเวลกันไปแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเหมือนกับไปได้ของแล้วก็ได้ไอเทมในประมาณตอนช่วงกลางเรื่องและกลายเป็นว่าไอเดียตอนนั้นก็คือโดนทิ้งไปหมดเพราะตอนแรกผมคิดว่าไอเดียเรื่องนี้คือมันเป็นเรื่องที่ว่าคนที่ไม่ค่อยเก่งอ่ะแต่คือเรียกว่าคนไม่เก่งสามารถขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดได้โดยการใช้พลังของคนคนนี้คนนั้นอ่ะแต่กลายเป็นว่าเรื่องนี้คือไอเดียแล้วก็คอนเซปต์ตัวนี้คือมันจบไปตั้งแต่ประมาณ5ตอนแรกและครึ่งช่วงครึ่งหลังมันจะเป็นแบบนี้คล้ายๆกับพวกวันพันแม่หรอตัวของไอสกามาโตเดสกาไปแล้วนะครับที่แบบประมาณว่าคือพระเอกจะโชว์เหนือโชว์เทพจะเหมือนกับโชว์ความ Amazing ว่าเขาสามารถทำอะไรได้ประมาณนี้คือมันเริ่มหายความเป็นคอนเซปต์ของเรื่องอ่ะที่แบบมันเป็นเรื่องราวของคนที่ไม่เก่งไปสู่คนเก่งหรือไม่ก็คนที่ไม่เก่งเนี่ยต้องเหมือนกับหาทางในการทำให้ตัวเองเก่งคือคอนเซ็ปต์เรื่องนั้นหายไปเลยและยูรีคือช่วงข้างหลังก็จะเป็นอนิเมะแบบแนวแรนดอมที่แบบว่าตัวเองคือไม่รู้แล้วครับว่าจะเขียนไอเดียวนไปวนมายังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะแต่เรื่องก็เหมือนกับพยายามจะเสนอไอเดียใหม่อยู่ซึ่งก็น่าสนใจแต่เรื่องไม่เคยขยี้เลยไอเดียถึงเรื่องราวของอะไรนะคือพระเอกของเราต้องการที่กลับโลกใบเก่าใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับพยายามจะไปฆ่าปีอะไรพยายามที่จะไปต่อสู้พระเจ้าซึ่งเรื่องนี้ก็คือเหมือนกับพยายามจะแบบแอสซูมหรือว่าพยายามตีความพระเจ้าว่าพระเจ้านี่คือเหมือนกับเป็นแอสโคคือแบบว่าเป็นพวกที่แบบว่าอยากจะเห็นแบบอะไรว่าสิ่งนู้นสิ่งนี้ตีกันคือแบบพระเจ้าต้องการที่เอาความสนุกอย่างเดียวแล้วแบบว่าพระเอกก็คืออยากจะแบบทำให้พระเจ้าได้รู้ไว้ว่านี่คือแบบมันไม่ใช่เกมนะเว้ยแล้วกูจะฆ่ามึงถ้าเกิดว่ามึงยังคงแบบอะไรต่อไปอย่างงี้ใช่ไหมคือบังคับกูมากูไม่ได้อยากมาในโลกแฟนตาซีแบบนี้กูอยากกลับบ้านอะไรอย่างงี้ถูกไหมคือไอเดียตรงนั้นก็น่าสนใจแต่ว่าเรื่องก็แบบคือไม่รู้ดิพระเอกเหมือนก็ไม่เคยจะไปตามหาฆ่าพระเจ้าหรือว่าไม่เคยคิดที่อยากจะกลับโลกแบบจริงจังเลยมันจะมีจุดตอนนึงมั้งที่เหมือนกับแบบพอเคลียร์ดันเจี้ยนหนึ่งเสร็จปั๊บก็จะไปดันเจี้ยนสองพอไปดันเจี้ยนสองปุ๊บก็เหมือนกับพอได้ของก็ได้ข้อมูลแล้วว่ามึงต้องไปเคลียร์ดันเจี้ยนอื่นๆแล้วก็รวบรวมดราก้อนบอลเพื่อมาเปิดประตูมิติเพื่อไปฆ่าพระเจ้าเฮียของมันสักอย่างนึงครับผมนะแต่เรื่องนี้ก็คือเหมือนกับพยายามเน้นแค่ประมาณช่วงตอนนั้นอะแค่ตอนนั้นเฉยๆแค่ตอนเดียวนะครับแล้วก็ตอนอื่นก็คือเหมือนกับเป็นเรื่องราวของการแบบอะไรวะเก็บของหาเพื่อนหานากามะหาฮาเร็มเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมซึ่งนะครับไอเดียที่น่าสนใจตรงนั้นก็ไม่ได้ขยี้นะครับ นั่นแหละทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงตัวละครหลักที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้ละกันเนาะอย่างตัวของนากุโมะของเรานะครับ
เอาข้อจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะพูดถึงตัวละครตัวนี้ในเชิงที่ว่าเหมือนกับแบบเขาเป็นตัวละครที่เอจี้อะไรอย่างเดียวอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ร้อยทั้งร้อยคือผมไม่เข้าใจตัวละครตัวนี้คือผมไม่เข้าใจว่าลักษณะนิสัยจริงๆของเขาคือเป็นยังไงไงคือพูดตามตรงว่าตัวละครตัวนี้เหมือนกับเป็นลักษณะของตัวละครที่แบบจะเขียนแล้วก็เขียนอะคือ personality หรือว่าเหมือนกับเป็นลักษณะส่วนบุคคลเป็นแนวคิดเป็นมุมมองเป็นแบบคอนเซปต์ของตัวละครอะคือตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่คอนเซปต์มันเหมือนกับมันเปลี่ยนไปตลอดโทนของเรื่องอะคือถ้าเรื่องช่วงนั้นอะต้องการที่เป็นในแบบแนวสบายๆตลกอะนะครับตัวของพระเอกก็คือจะเป็นแบบแนวชิลๆจะเป็นแบบแนวอะไรก็ได้แฮปปี้สไมล์อะไรอย่างงี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงดราม่าเป็นช่วงเครียดเป็นช่วงที่แบบว่าคนต้องฆ่ากันพระเอกก็จะเป็นแบบแนวฉันจะเกลียดทุกคนฉันจะฆ่าทุกอย่างเฮ้ยอะไรเงี้ยคือแบบคือผมรู้สึกว่าเหมือนกับพระเอกมันเป็นลักษณะของแบบตัวละครแบบแนวที่เราเรียกว่าปลาไหลครับผมคือเหมือนกับเป็นตัวละครที่แบบไหลไปเรื่อยอ่ะคือแบบอะไรก็ได้อ่ะคือไม่ได้มีหลักแหล่งที่มาที่ไปของตัวละครแล้วเหมือนกับตัวละครคือแบบคือถ้าเป็นเราคือถ้าเกิดว่าเราดูจากเรื่องอื่นนะลองสังเกตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของพุก้าโลพังอาจเนี่ยที่แบบว่าอย่างตัวของแททิยูชาเนี่ยนะครับก็คือพระเอกของเราเนี่ยอย่างตัวของนาโอฟูมิเนี่ยเขาก็ยังเหมือนกับมีหลักการอะไรบางอย่างในตัวละครนะเว้ยที่แบบว่าคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เครียดถูกป่ะฮะคือแบบเฮ้ยโลกแฟนตาซีแบบทุกคนแบบมันไม่ได้สนุกสนานนะเว้ยเราไม่ได้แบบเป็นแนวแบบตั้งปาร์ตี้ตั้งแคมป์เหมือนกับยูรุแคมป์เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะในตัวของทาเทนโยชาแต่ว่าเรื่องเนี้ยไอ้ตัวพระเอกอ่ะเหมือนกับมันจะเครียดแค่ประมาณแป๊บนึงอ่ะแล้วแบบอยู่ดีๆคือมันก็จะเอามาเป็นตัวละครตบมันก็ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นลักษณะของการดีไซน์ตัวละครนี้มันดูแบบเข้าๆออกๆอ่ะคือมันดูแปลกๆอ่ะจริงๆนะครับผมเป็นหนึ่งในตัวละครที่นะครับถือว่าเขียนบทได้เขียนอะไรก็ได้จริงๆนะครับคือเหมือนกับแบบเป็นแนวแบบไหลไปเรื่อยนะครับผมคือตัวของผู้เขียนคิดออกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าให้พระเอกมันโหดไปบางทีมันอาจจะดูเป็นมิติด้านเดียวหรอกก็เลยแบบใส่ความอ่อนโยนใส่ความตลกไปด้วยแต่ว่าบางทีเราก็ต้องคิดถึงสภาพแวดล้อมด้วยนะว่าแบบถ้าเกิดว่าคุณจะสร้างตัวละครให้มันเอ็กซ์ตรีมถึงขนาดขั้นที่ว่าโอ้โหคือแบบโดนทรยศโดนแบบต้องไปต่อสู้กับแบบวังเวียนแห่งปีศาจต้องแบบว่าอยู่กับความเครียดตลอดเวลาเนี่ยคืออยู่ดีๆคุณจะทำให้มันตัวละครกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยที่ผ่านมานะครับเขาเรียกว่าโดนทรมานใช่ไหมครับคือแบบเกิดภาพหลอนคือแบบกลายเป็นคนแบบว่าจิตนี่คือแบบโดนปรุงแต่งไปแล้วว่าเหมือนกับทุกสิ่งอย่างคือเป็นสิ่งที่เลวทุกคนจะทรยศชั้นหมดอ่ะคือถ้าเป็นตัวละครที่เหมือนกับดีไซน์มาในลักษณะที่แบบว่าสุดโต่งขนาดนั้นจริงอ่ะมันก็ควรจะสุดโต่งงั้นปะคือมันแปลกมากเลยนี่ที่แบบว่าเหมือนกับคุณโดนทรมานมาขนาดนั้นแต่ว่าอยู่ดีพอขึ้นมาปุ๊บไอ้ป้า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 มาเข้ามาป้าป้าสิอะไรคือแบบมันตลกอ่ะจริงๆนะฮะนั่นแหละก็ถ้าเกิดว่าดูเพื่อเป็นอนิเมะเนี่ยตลกก็พอได้อยู่ครับผมอลิฟูเรตะนะครับตัวละครอื่นถ้าเราพูดถึงตัวละครอื่นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับตัวละครหลายตัวที่อยู่ภายในเรื่องนี้เนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่เราเรียกว่าเหมือนกับเป็นตัวละครมิติเดียวเป็นตัวละครกระดาษอะที่แบบว่าคือเขาดีไซน์มาเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดทั้งเรื่องและก็จะมีหลายๆตัวละครที่อยู่ในลักษณะของวันไลเนอร์ผมอาจจะไม่เคยพูดคำนี้ในการรีวิวนะครับผมแต่ว่าถ้าให้สรุปง่ายๆคือประมาณว่าเป็นตัวละครลักษณะที่เราสามารถบรรยายได้เพียงแค่บรรทัดเดียวอย่างตัวของUA เนี่ยก็เราก็จะบรรยายว่าเป็นเมียพระเอกแล้วก็เป็นตัวละครที่อะไรอะไรก็ฮาจิเมะดอทพีเรียดนะครับเชียเป็นตัวละครแบบแนวร่าเริงโง่ๆพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องตัวตบมุกตัวตลกพีเรียดทีโอเป็นตัวละครที่แอบเก่งเป็นตัวละครที่โรคจิตชอบให้พระเอกทรมานตัวเองดอทตัวละครตัวนี้คาโอริเป็นเพื่อนพระเอกรักพระเอกมากดอทแค่นั้นครับผมตัวละครหลายตัวจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ซึ่งพูดตรงๆว่ามันจะเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการที่มาดูเรื่องนี้เพื่อที่แบบหาความรู้ของตัวละครนี่คือแบบดูเรื่องอื่นนะครับจริงๆคือแบบไม่คุ้มเลยนะครับผมในการที่จะค้นหากับตัวละครของเรื่องนี้แล้วมันก็จะเป็นลักษณะของการเซตแพทเทิร์นของเรื่องด้วยนะถ้าเกิดว่าลองสังเกตดูดีในแต่ละตอนอะเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องนึงที่มันจะไม่แนะนำอย่างแรงถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เคยดูอนิเมะแบบแนวอย่างนี้มากันหมดแล้วเคยพวกแบบแนวต่างโลกแฟนตาซีคลีเช่ฮาเลมอะไรทั่วไปเนี่ยนะครับแนวโรงเรียนอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดว่าเคยดูเรื่องแบบแนวอย่างนี้มาปุ๊บนะครับผมอลิฟเฟอร์เดต้าจะเป็นเรื่องนึงที่คุณสามารถดาวทางของเรื่องนี้ได้ออกเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมคือออกเกือบทั้งหมดนะฮะคือแบบรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อพระเอกก็จะแบบฉากต่อสู้ก็อย่างที่บอกไปเนาะเหมือนกับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะดูเรื่องนี้เพราะอยากจะรู้ว่าแบบแอคชั่นซีเควนต์การเปลี่ยนแปลงจากจุดที่ว่าเหมือนกับพระเอกไม่สามารถสู้กับคนนี้ได้เนี่ยเขาจะทำยังไงต่อง่ายๆสบายๆเลยครับผมไม่ต้องเดาอะไรมากก็คือพระเอกก็จะหยิบอะไรไม่รู้อะนะครับผมแล้วก็แบบอุ้ยยิงตุ้มแล้วก็ทีเดียวก็ชนะนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีแท็กติกไม่มีการพลิกแพลงไม่มีกลยุทธ์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นอะไรอะไรก็พระเอกอะไรอะไรก็พระเอกมีบางฉากต่อสู้ที่เหมือนกับจะน่าสนใจอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าลองใช้ความคิดของคุณดูดีๆคุณก็จะรู้ว่าสุดท้ายมันก็มาลงตัวที่ตัวของพระเอกเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนั้นนะครับนั่นแหละครับคือทั้งหมดของอลิฟูเรตะครับผม
คตรเสียเวลาเลยว่ะเฮีย